โอ้เข้ามาแล้วรีบเปลี่ยนชุดเถอะมาทางนี้ทุกคนสวัสดีนายซีเว่นสวัสดีจ้าเป็นยังไงกันบ้างฮะทุกคนร้านของเราปิดวันนี้เพราะว่ามันพังอยู่ฟังดูเฮ้ยฉันได้กลิ่นฮอทดอกพาฉันไปหาฮอทดอกสิโอ้ทางนี้ฮะทุกคนก่อนอื่นให้ผมแนะนำพวกเราคืออัญมณีและสตีเวนแต่ทุกคนคงรู้จักผมแล้วโอ้พวกเธอนี่เยี่ยมไปเลยก็แค่พวกที่เล่นละครสัตว์ละครสัตว์เหรอเฮ้ยกินกันเถอะทุกอย่างไปด้วยดีขอบใจกิกินี่ไม่หิวกันเหรอลองกินนั่นดูสิเราไม่จำเป็นต้องกินโอ้คงเพราะเธอยังสาวและกำลังไดเอทอยู่สินะฉันแก่กว่าคุณหลายเท่าแล้วพวกเธออาศัยอยู่ในบ้านบนเขาอย่างนั้นน่ะเหรอเราอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ซึ่งผู้มีพลังเท่านั้นจึงจะผ่านเข้าไปได้ทางประตูเวทมนต์แล้วมือเธอเป็นอะไรแล้วทำไมที่นี่มันถึงได้ดูโทรมจังเลยอ่ะก็วิหารนี้สร้างมาเป็นพันๆปีแล้วโอ้ฉันเข้าใจหมดแล้วเวลาที่มีอะไรพังลงเธอก็แค่ปล่อยมันเอาไว้เหมือนกับป้ายชื่อร้านของฉันเออใครอยากจะเล่นวอลเลย์บอลกันบ้างล่ะโอเคทุกคนเตรียมสนามเสร็จแล้วเรามาแบ่งทีมกันเถอะแต่สตีเวนพลังของพวกเรามันจะดูได้เปรียบเกินไปมะนั่นแหละทำให้ต้องแบ่งทีมอเมทิสกับเจนี่โฮกับกิกิกาเนตกับโคฟี่สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดตัวฉันเองกับคุณย่าฟัวฉันไม่ได้เล่นนานแล้วแต่พนันได้เลยว่าฉันต้องชนะแน่พลังล้นเหลือพร้อมกันหรือยังเริ่มได้ว้าวเตรียมตัวแพ้ได้เลยเพอไม่มีทางที่จะแพ้คนอย่างเธอแน่เรามาแล้วฮะสวยมากกิกิอเมทิสห้ามใช้เท้านะชี้นี่มันเกมอะไรกันเนี่ยตบได้สวยมากกิกิลองพยายามอีกทีอเมทิสสู้เขานะเจนนี่เริ่มแล้วนะโถ่เจนนี่อะไรอ่ะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะฉันเองโอ้ย yes มันไม่ได้เล่นแบบนี้นะอเมทิสเธอกลัวว่าจะมีทรายติดผมของเธอหรือไงกันกิกิไม่ก็แค่ไม่อยากจะเลอะเท่านั้นแหละมันไม่เป็นไรหรอกถ้าเธอจะไม่อยากจะเลอะทรายตื่นเต้นจริงๆใช่ตาเราแล้วฉันพร้อมแล้วเดี๋ยวฉันรับเองเจนนิเฟอร์ถ้าแตะลูกจะโดนกักบริเวณว้าวพ่อคิกกองนี่ดูทำหน้า